มาทำไมฉันมีเรื่องจะมาขอร้องคุณจะขอร้องอะไรกันอีกที่ผมขอร้องคุณกราบการคุณเหมือนหมาตัวนึงแล้วคุณเห็นใจผมไหมอรดีรู้บ้างไหมว่าผมอยู่ในเนี่ยมันต้องเจออะไรบ้างฉันรู้ว่าถ้ามีเงินเก็บก็พออยู่สบายนี่มันในคุกนะไม่ใช่ที่บ้านฉันรับรองนะว่าฉันจะดูแลลูกให้ดีที่สุดฉันจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดแต่มันทำได้ยากถ้าไม่มีเงินแล้วเงินล้านหนึ่งที่ได้จากพี่พาไปไปไหนหมดล่ะไม่พอเหรอไม่พอไม่พอที่จะให้ลูกสองคนเรียนหนังสือลำพังฉันทำงานก็แค่พอใช้ไปเดือนหนึ่งฉันจะมาขอเงินคุณเป็นทุนให้ลูกเรียนแล้วผมจะเอาที่ไหนให้จะขอพี่พาเหรออย่าหวังเลยแกคงไม่ให้หรอกขายบ้านเถอะนะฉันขอแค่ครึ่งเดียวและอีกครึ่งนึงคุณเอาไปขายแล้วคุณจะไปอยู่ไหนฮะจะมีผัวใหม่เหรออัมพลฉันไม่มีพ่อเลี้ยงให้ลูกหรอกนะฉันจะเลี้ยงลูกคนเดียวแต่ขอให้ฉันสบายใจที่เขาจะได้เรียนหนังสือแล้วที่ฉันถามว่าไปอยู่ที่ไหนฮะไปอยู่ไหนฉันไม่ได้อยู่ที่นี่ละอะไรนะฉันย้ายไปแล้วไปไหนไปอยู่ไกลก็ไปที่ไหนละโว้ยกูถามอยู่เนี่ยฮะชายแดนทางเหนือนู่นคุณช่วยเซ็นมอบอำนาจแล้วฉันจะเป็นคนจัดการอ๋อละดีถ้าจะหนีก็หนีให้ตลอดไปนะให้มันขาดไปเลยชาตินี้ไม่ต้องมาเจอกันอีกพ่อลูกไม่ต้องเจอกันให้มันเป็นลูกไม่ต้องมีพ่อเอาเลยเอาให้พอใจเลยอรดีเธอทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วนี่เพราะคนอย่างเธอมันไม่เคยนึกถึงจิตใจใครอัมพลฉันแค่ขอเงินให้ลูกเรียนไม่ให้เว้ยไปหาผัวใหม่ให้เขาเลี้ยงสิมาขอเงินกูทำไมมึงทำกับกูขนาดนี้ยังมีหน้ามาขอเงินกูอีกเหรอฮะกูไม่ให้ได้ยินไหมกูไม่ให้ถ้าไม่ให้ฉันจะขอเรื่องอื่นช่วยบอกพี่อัมพาว่าฉันขออุตส่าห์แค่ลูกสองคนเนี่ยจะเอาตัวไม่รอดจะมาพาอุตสาหไปอดตายไงฮะคิดเหรอว่าพี่พาจะให้เออ อัมพลให้ลูกอยู่กับแม่เถอะนะฉันจะหาเลี้ยงลูกเองแม่ใส่ตัวแทบขาดทุยครับคุณค่ะผมชื่อปูครับค่ะบ้านอยู่ในซอยเดียวกันครับอ๋อค่ะสวัสดีค่ะอ๋อนั่นเมียผมครับ
ชื่อปูเหมือนกันเขาจ็อกกิ้งฮะนี่ตะปูครึ่งชั่วโมงพอดีเลยเดี๋ยวฉันนั่งรถกลับบ้านด้วยนะอ๋อสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนันทพัฒน์ครับหลานชายผมเองครับเอ๊ะนี่มันอะไรกันคะเนี่ยสวัสดีครับคุณน้าคือมันอย่างนี้ครับคือนภัสหลานชายผมเนี่ยเขาบอกว่าบ้านคุณมีแต่ผู้หญิงกับเด็กเขาก็เลยอยากจะช่วยหรืออะไรที่มันออกแรงนะครับคืออย่างนี้คือคุณสร้อยครับเจ้าของบ้านหลังเนี่ยเขาสั่งเอาไว้ครับอ๋อค่ะเขาบอกแล้วค่ะแต่ไม่มีอะไรให้ช่วยหรอกค่ะขอบคุณมากค่ะนภัสป้าบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าจะช่วยเหลืออะไรใครเนี่ยต้องถามเขาซะก่อนว่าเขาต้องการไหมเพราะว่าไม่เช่นนั้นน่ะมันจะกลายเป็นว่าเราไปยุ่งเรื่องของเขาที่หลังอ่ะเชื่อป้านะจะขอบพระคุณยิ่งอ่ะตะปุเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันเดินกลับดีกว่าจะได้ครบชั่วโมงนึงงั้นฉันขอตัวนะคะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคือผมขอพูดอะไรด้วยนิดหนึ่งนะครับคือผมก็บอกหลานผมเหมือนที่ป้าเขาบอกอะครับผมบอกเขาว่าถ้าเราอยากจะเอื้อเฟื้อใครสักคนหนึ่งด้วยความสุจริตใจเนี่ยเราต้องแสดงความจริงใจให้เขาเห็นว่าเราอยากจะช่วยเหลือเขาถึงจะโดนมองถึงจะโดนสงสัยยังไงก็ตามเนี่ยเราต้องอย่าถอยครับเราต้องพยายามทำให้เขาเชื่อใจเราให้ได้ผมก็จะบอกแค่นี้ครับสงสารหลานครับเห็นว่าเขาตั้งใจดีครับแต่ว่าคุณไม่เชื่อใจเขาเชื่อเถอะครับหลานผมเป็นคนดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะขอบใจมากนะถ้าฉันมีอะไรให้ช่วยจะบอกเธอยินดีมากๆครับ